ันนี้ก็คือการปลูกผลไม้ใส่เข่งแบบอัปเกรดขึ้นมาครับโอเคไอ้ใต้สุดของเข่งเนี่ยเราก็หากิ่งไม้ใบไม้เก่าแห้งอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้แล้วก็หาภาชนะก็คือถังอันนี้นะแล้วก็ใส่น้ำไว้ใส่น้ำไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็นี่มีผ้าซึ่งจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ปิดเอาไว้ซึ่งก็จะเป็นหลักการแบบเรียกว่าออสโมซิสก็คือให้ผ้าดูดน้ำขึ้นมากะให้ดินผ้ามันก็จะเปียกขึ้นมาอย่างนี้โอเคซึ่งจะทำให้ต้นไม้เนี่ยไม่ขาดน้ำอันนี้เราก็ใส่พวกใบไม้แห้งพวกเศษหญ้าแล้วก็มาเติมเสริมด้วยกากมะพร้าวแล้วนี่ก็เป็นดินเก่าดินที่เคยปลูกแล้วเราก็ใส่ลงไปโอ้ใส่แบบฝังเข้าไปเลยเพราะว่าพวกเศษหญ้าอะไรเนี่ยมันโป่งเวลาเทลงไปมันก็ไปทดแทนที่ว่างพอกดสักหน่อยหนึ่งมันก็เหมือนกับว่ามันจะปรับตัวของมันระดับหนึ่งแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยหมักเป็นชั้นเอาไว้ซึ่งปุ๋ยหมักนี่ก็หมักจากขี้วัวแล้วก็แกบแล้วก็ใส่มะพร้าวสับมะพร้าวสับโอเคแล้วก็เอาดินกบอีกพอกบแล้วเราก็ใส่พวกปุ๋ยหมักอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ลงไปเป็นชั้นๆ อย่างนี้ทำทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยก็ทำไปเรื่อยจนเต็มอ่ะโอ้นะแล้วเราก็ใส่มะพร้าวสับก็ปกติทั่วไปเขาก็จะมาคุกข้างนอกคุกแล้วก็ค่อยมาใส่ทีเดียวแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีภาชนะใหญ่ๆมาคุกมันแล้วก็ใส่เป็นชั้นๆไปเมื่อกี้ก็เป็นมะพร้าวสับที่ชิ้นใหญ่หน่อยอันนี้ก็เป็นชิ้นเล็กกว่าแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไปอย่างนี้ตอนปลูกมาถึงรากมันก็จะไปทั่วในนี้เลยใช่ไหมเพราะว่ามะพร้าวสับเนี่ยมันก็โป่งแล้วมันก็อุ้มน้ำด้วยมันก็มีความชื้นรากมันก็ชอนชัยไปตามนั้นได้สะดวกแล้วก็ปุ๋ยพอเราใส่ตรงข้างล่างเนี่ยมันเวลาปลูกใหม่ๆรากมันก็จะยังไม่ถึงปุ๋ยหรอกมันก็จะปลอดภัยแล้วพอโตหน่อยมันพร้อมแล้วมันกินปุ๋ยได้มันก็จะโตต่อไปพอชักสูงขึ้นมาเราก็ลอยบางหน่อยแล้วก็เอาดินใส่สรุปก็คือมีดินเก่ากับมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยหมักครับพอลอยมาถึงสูงหน่อยแล้วเราก็เอาผ้าที่เราทำเป็นสะพานเชื่อมก็เอาขึ้นมาแผ่ซึ่งต่อไปมันก็จะทำหน้าที่จ่ายน้ำนี่เราก็มาวางตำแหน่งว่าเดี๋ยวเราจะปลูกมันอยู่ตรงไหนทำไปทำมาฝนตกซะก่อนแล้วต่อไปเราก็จะมาปลูกนะแล้วก็เอาเนี้ย
อันนี้ต้นอะไรนะฮะต้นอะไรนะนี่กระดุมกระดุมกระดุมคือเป็นพันกระดุมทุเรียนทุเรียนพันกระดุมแล้วท่ออันนี้คือท่ออันเนี้ยก็คือเป็นท่อเติมน้ำถ้าเราหลายวันแล้วก็อยากรู้ว่าน้ำที่อยู่ในถังข้างในตอนต้นที่ดูอะว่ายังมีไหมหรือว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็หาอะไรแย่ลงไปดูพอแย่ถึงก้นแล้วเราก็เอาขึ้นมาก็ดูว่าเปียกมาถึงตรงไหนเช่นอันนี้เปียกมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าเนี่ยน้ำมันยังน้ำมันเต็ม อันนี้มันน่าจะอยู่ได้กี่วันเนี่ยก็ถ้าผมว่าก็คงอยู่ได้นานนะฮะจะว่ากี่วันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เห็นแย่ได้รู้สึกจะประมาณครึ่งถังเราก็รีบเติมลงไปคราวนี้เราก็ขนทั้งเข่งนี่แหละเอาไปวางได้เลยก็คือเอาเข่งไปวางเนี่ยเราก็อาจจะหาผ้ายางหรือหาซีเมนต์มาปูข้างล่างเพื่อไม่ให้รากเนี่ยแทงทะลุเข่งลงไปข้างล่างประโยชน์ก็คือเราจะย้ายมันได้ง่ายแล้วมีอันที่ทำเอาไว้แล้วเหมือนกันมีอันนี้ก็เพิ่งปลูกไม่นานอันนี้ก็คือที่เติมน้ำเมื่อกี้ที่เห็นนะแล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็เริ่มแตกใหม่แล้วก็แสดงว่ามันก็ยังชอบนะนี่ปลูกลงไปแตกยอดใหม่แล้วนี่ก็เป็นอยู่นี่ก็ตะกี้เท่าที่ดูก็มีทุเรียนเนาะมีฝรั่งมีมะม่วงได้ไหมมะม่วงแล้วก็มีละมุดอยู่ต้นหนึ่งมีน้อยนาอยู่ต้นหนึ่งนะก็คือจะเน้นของกินได้ก็คือเน้นผลไม้แล้วก็มีมะนาวอยู่ประมาณ10ต้น อันนี้คือเรากำลังทดลองว่าอันไหนไปได้ดีครับคือพวกฝรั่งพวกอะไรพวกเนี้ยก็คิดว่าได้ผลอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้ทุเรียนเนี่ยเรียกว่าท้าทายมากทุเรียนปลูกตายมา6ต้นแล้วถ้าเกิดว่าทุเรียนสามารถที่จะแบบโอ้โตได้กินผลเนี่ยสุดยอดเลยนะอันนี้ก็เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปซื้อทุเรียนหมอนทองหรือว่าก้านยาวมาปลูกก็เลยคิดว่าเอาแบบจิบๆหน่อยก็คือทุเรียนกระดุมแล้วครับอาจจะสักสัปดาห์หนึ่งมาลองเทสดูว่ามันเหลือเท่าไหร่ใช่ใช่แล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ค่อนข้างประหยัดเวลาคือระยะแรกเนี่ยไอ้ไม้ผลก็คงรากอะไรคงไม่มากก็คงกินน้ำไม่มากหรอกครับแต่ระยะกินน้ำมากก็คงจะต้องครึ่งปีผ่านไปเนาะก็ต้องมาเติมบ่อยหน่อยแต่ที่นี้ว่าเรามีถังอยู่ตรงนี้เราก็สบายใจไปอย่างว่าวันไหนมีธุระหรือวันไหนเผลอเลอไม่ได้มารดน้ำมันก็ยังพอที่จะช่วยตัวเองได้อยู่โอเคครับผมก็เดี๋ยวยังไงตรงนี้ทำเรียบร้อยละน่าจะอีกสักเอากี่เดือนดีเดี๋ยวสักถือว่าไตรมาสอีก3เดือนแล้วก็อีก3เดือนแล้วก็อีก3เดือนโอเคก็เดี๋ยวกับอีก3เดือนมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะโตกว่านี้แหละเนาะก็ไม่ก็คงตายไปแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผมครับก็วันนี้ผมกับคุณพ่อลาไปก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ